ล่าสุดวันนี้มีข้อมูลใหม่นะคะกล้องวงจรปิดเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวได้มาเป็นกล้องช่วงกลางคืนหลังจากที่ยิงกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีรถปริศนาที่ขับออกมาแล้วมันใกล้ๆมืดด้วยมองไม่ค่อยเห็นวันนี้มีภาพค่ะตอนกลางวันแสกๆวันที่เกิดเหตุตอนประมาณเที่ยงกว่าๆคุณผู้ชมดูภาพรถคันนี้กำลังเลี้ยวขับเข้าไปในบ้านของกำนันนกเป็นรถกระบะซึ่งถ้าดูในจากระยะไกลไม่ได้ใช้รถส่วนตัวในการไปร่วมงานเลี้ยงขับกระบะตาโล่เข้าไปหรือเปล่าไม่รู้อ่ะคือดิฉันตาไม่ค่อยดีแล้วไม่อยากจะไปเฉพาะเจาะจงแต่กำลังจะบอกว่าเหมือนรถที่ใช้ในราชการแล้วก็ขับเข้าไปนี่คือที่เกิดเหตุนะคะล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของบิ๊กโจ๊กก็เลยส่งทีมเนี่ยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเก็บพยานหลักฐานที่สำคัญอีกรอบหนึ่งคือเมื่อวานก็จะเป็นชุดหนึ่งละที่ภาค7ส่งไปกับส่วนกลางส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะที่วันนี้ลงพื้นที่ไปก็จะสังเกตเห็นว่าถูกเก็บไปหมดแล้วนะคะแต่ยังมีเชือกกั้นพื้นที่อยู่ส่วนคราบเลือดเนี่ยยังมองเห็นจางๆมันมีคราบเลือดหยดเป็นทางยาวประมาณ50เมตรออกไปยังประตูด้านหน้าทางเข้าใจว่าพอถูกยิงอะค่ะสารวัตรศิวกรแกน่าจะวิ่งแล้วหลังจากตรงนั้นเองเนี่ยก็มีเหมือนกับเอาน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆมาเทไม่รู้เอามาล้างคราบเลือดตรงนี้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวจะบอกวันนี้มีคนเปิดปากรับสารภาพแล้วว่าถูกสั่งให้ทำลายหลักฐานให้ล้างเลือดให้ลบกล้องวงจรปิดเขาบอกมีเป็น10ตัวใช่ไหมในบ้านหลังนี้คุณผู้ชมคะวันนี้จากการตรวจสอบก็ทางด้านของทีมวันนี้เป็นผู้การตม.ของจันทบุรีพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยท่านลงพื้นที่ไปเพราะเห็นบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยอยากจะรู้มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าคดีนี้แบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของการฆ่าตำรวจคือสารวัตรสิวตายส่วนที่2คือวิสามันหน่องท่าผาและคดีที่3ที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมากำกับดูแลทำคดีเองก็คือตำรวจที่นั่งอยู่ร่วมในงานเลี้ยงปาร์ตี้กำลังสนุกสนานแล้วมีเพื่อนตำรวจถูกยิงตายแต่ทำไมจับคนร้ายไม่ได้ทำไมถึงปล่อยให้มีการลบภาพจากกล้องวงจรปิดหรือทำลายหลักฐานแล้วพันตำรวจเอกเขมรินทร์ก็ได้รับมอบหมายโดยตรงจากบิ๊กโจ๊กท่านบอกว่าเท่าที่ดูต้องการลงพื้นที่เพื่อจะได้เห็นภาพกับตาแล้วจะได้เข้าใจไล่เลียงดูจินตนาการดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนช่วงที่เกิดเหตุเหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่มันปรากฏออกไปว่ามีคนร้ายใช้ปืนยิงสารวัตรสิวตาย1เจ็บอีก1ตำรวจออกหมายจับผู้ก่อเหตุ2รายอ้าวอย่างที่เราทราบกันดีแต่ประเด็นคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยอยากจะรู้ว่าตำรวจ20กว่าคนที่อยู่ในงานใครแบ่งกันทำหน้าที่อะไรเช่นใครพาสารวัตรสิวกับรองผู้กำกับวสินไปส่งโรงพยาบาลใครเป็นคนสั่งให้ลบกล้องวงจรปิดใครเป็นคนสั่งให้ล้างคราบเลือดตรงนี้แหละที่บิ๊กโจ๊กอยากรู้ว่าแบ่งหน้าที่กันยังไงส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ท่านพลตำรวจสุรเชษฐ์ได้กล่าวถึงมาตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุก็คือตามที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอยู่ในที่เกิดเหตุตั้ง20กว่านายนะครับแล้วเมื่อคนร้ายก่อเหตุต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องทำความจริงให้ปรากฏชัดเจนตอบข้อสงสัยกับสังคมให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเหตุการณ์เดียวกันที่จะต้องทำความจริงให้ปรากฏนี่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะบอกอยากรู้ว่าใครเป็นยังไงบางส่วนเดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แล้ววันนี้โดนเรียกมาเก็บ DNA นะคะพยานที่อยู่ในงานทั้งหมดคือละเอียดมากคุณผู้ชมวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่คุมตัวทั้งคนงานที่อยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปร่วมงานแล้วเห็นบอกว่ามีบางส่วนที่เป็นพวกโต๊ะตรงโต๊ะจีนให้ขนโต๊ะจีนมาเก็บไว้ที่นี่หมดเลยนะเพื่อจะตรวจ DNA อยากจะรู้นะว่าใครมันเกี่ยวข้องและใครไปแตะอะไรบ้างเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นเปิดใจตำรวจค่ะที่อยู่ในงานถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนนี้ที่เราได้คุยเอาไม่พูดชื่อแล้วกันเนาะเขาเป็นตำรวจจราจรแล้ววันนี้ก็สอบถามก็บอกผมอยู่ในพื้นที่จริงพี่แล้วก็ได้ยินเสียงปืนแต่ทีเนี้ยคือไม่รู้ว่าก่อนที่เสียงปืนมันจะดังอ่ะเขาคุยอะไรกันเพราะเราเป็นแบบยศเล็กใช่ไหมเราจะอยู่อีกวงหนึ่งส่วนวงใหญ่เขาจะคุยอะไรกันผมไม่รู้แต่เรื่องที่มันมีการจับกุมตัวทางด้านของคนก่อเหตุไหม
คือผมเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันชุลมุนจริงๆแต่ไม่รู้ว่าปมเรื่องการทำลายหลักฐานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการลบกล้องวงจรปิดหรือเช็ดคราบเลือดหรือเปล่าแต่ผมยอมรับนะผมได้ยินเสียงทะเลาะกันแล้วก็ได้ยินเสียงปืนซึ่งเรื่องการทำลายหลักฐานเนี่ยมีคนเห็นว่ามีกลุ่มบุคคลในงานพยายามจะจับตัวคนร้ายที่ยิงสารวัตรสิวตายแต่ใครเป็นใครตำรวจจราจรท่านนี้บอกผมอย่างที่บอกอย่างที่ฝ้ายบอกนะฮะว่าด้วยความที่เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยก็อาจจะอยู่โต๊ะที่มันไกลหน่อยแล้วเพิ่งไปงานเลี้ยงครั้งแรกจากการชักชวนของเจ้านายก็คือผู้บังคับบัญชาไปกินเลี้ยงเฉยๆผมก็ไม่รู้รายละเอียดและผมก็ไม่ได้สนิทกับทางกำนันนกเพราะเพิ่งไปครั้งแรกคือเห็นเหตุการณ์ได้ยินทั้งหมดแต่มันชุลมุนจนกระทั่งไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่ผมไม่รู้จักเขาเลยผมแค่ไปแล้ววันนั้นใครให้พี่ไปพี่ไปในฐานะอะไรไปฐานะเป็นหัวหน้าหัวหน้าผมชวนไปเฉยๆครับเขาบอกไหมว่าไปเพื่ออะไรหรือให้ไปกินเฉยๆไปกินเฉยๆครับช่วงเกิดเหตุมันก็แตกตื่นอยู่นะครับพี่ไม่คิดจะจับตัวมือปืนเลยเหรอตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ชาตญาณตำรวจมันออกไหมออกมาครับแล้วพี่ว่าไงพี่ไม่จับนะจับครับจับใครมันมีจับอยู่แต่ว่ามันก็คนที่จับเป็นใครพี่เกี่ยวข้องยังไงกับเหตุการณ์ไม่ทราบเหมือนกันใครทำลายหลักฐานไหมคะไม่เห็นเลยครับกล้องหายได้ยังไงอ่ะไม่ทราบเลยครับจริงแล้ววันนั้นนะคะเราเห็นทางกำนันนกเขาพูดคุยกับสารวัตรแบงค์ไหมไม่เห็นครับเนี่ยค่ะแต่ถ้าฟังจากไม่เห็นใครเลยชั้นผู้น้อยคนนี้พูดก็แปลว่ามีคนพยายามจะจับกุมตัวมือปืนเหมือนกันหรอแต่หนีไปแล้วออกไปคนแรกเลยนะขับรถออกไปได้คนแรกเลยนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้คือถามว่าในช่วงนั้นใครทำหน้าที่อะไรท่านนี้บอกไม่รู้มันชุลมุนมากเลยมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้ดิฉันก็สงสัยว่าข้ามห้วยเนี่ยไปได้ยังไงผู้กำกับสน.พญาไทขออนุญาตพูดชื่อเพราะวันนี้ก็ตรวจสอบกับทางด้านของตัวท่านเองแล้วนะคะพันตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษรซึ่งมีรายชื่อว่าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยและปรากฏว่าวันนี้เราก็โทรศัพท์ไปสอบถามท่านท่านบอกว่าก็เป็นไปตามข่าวไม่ขอพูดละทุกอย่างเป็นไปตามคำให้การก่อนหน้านี้ทีนี้เราก็เลยสอบถามท่านว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรกันบ้างทางด้านของท่านผู้กำกับนะบอกว่าผมพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแต่ผมไม่ได้นั่งรถคันเดียวกับคนเจ็บนะขับรถตามกันไปอีกคันนึงคือถ้าคุณผู้ชมจำได้พอเมื่อคืนนี้ค่ะน้องกับกำนันวงจรปิดอะนะคะที่ขับรถออกจากบ้านไปแล้วอะมันจะมีขบวนรถอีกเป็นขบวนเลยที่เป็นแต่แสงไฟนะขับออกไปตรงกลางดึกผู้กำกับพญาไทท่านบอกว่าผมเป็นขบวนที่ไปส่งเขาตอนนั้นไม่ได้มีใครหนีคือทุกคนตกใจเลยค่ะแต่พอตั้งสติได้ก็นำตัวทางด้านของสารวัตรศิวกรไปส่งโรงพยาบาลก็จะเห็นว่าขับออกไปจากบ้านเป็นขบวนเลยแล้วไปถึงที่โรงพยาบาลก็ไปแจ้งกับทางด้านของโรงพยาบาลว่าช่วยผ่าตัดด่วนนะเพราะว่าถูกยิงมาส่วนประเด็นที่ทำให้มีปากเสียงยิงกันท่านภูมิกับบอกว่าก็น่าจะเป็นไปตามข่าวค่ะไปอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมครับแล้วก็ส่งโรงพยาบาลตามข่าวตามข่าวตามข่าวอาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับภูมิกับอาการตอนนั้นพี่ไม่ได้นั่งรถที่ลูกน้องพี่ขับครับพี่ขับตามมาคันหนึ่งขับโซโล่มาครับตอนนั้นเถียงกันรุนแรงไหมครับพุ่มกับก่อนเกิดเหตุครับพี่จะจำไม่ค่อยได้อะนะแต่ตามคำให้การพี่เนาะแต่เป็นเรื่องของเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งใช่ไหมครับก็ตามข่าวครับตามนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือผู้กำกับพญาไทอยู่กรุงเทพสังกัดที่กรุงเทพแต่ไปร่วมงานเลี้ยงปาร์ตี้ของบ้านกำนันนกที่จังหวัดนครปฐมอ่ะขอดูตำรวจอีกสักท่านหนึ่งแล้วกันที่เขาบอกว่าตอนแรกเป็นข่าวว่ากำนันนกต้องการให้สารวัตรสิวเนี่ยช่วยโยกย้ายปรับตำแหน่งหรือหน้าที่การงานให้กับหลานชายคือจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์ชิวปรีชานามสกุลคุ้นๆ นะฮะเดี๋ยวมาว่ากันจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์ชิวปรีชาเป็นผู้บังคับหมู่ทางหลวงที่1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นนายตำรวจที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยว่าเป็นหลานกำนันแล้วเนี่ยแหละที่สารวัตรสิวไม่ยอมปรับตำแหน่งหน้าที่ให้วันนี้เราได้คุยกับจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์ด้วยเขาบอกเลยนะฮะวันนี้เปิดใจผ่านทางโทรศัพท์เพราะไม่สะดวกจะให้เจอหน้าจริงๆบอกติดภารกิจตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีการยิงกันแต่ยอมรับว่าอยู่ในงานช่วงก่อนจะเกิดเรื่อง
ผมไม่สามารถเล่ารายละเอียดวินาทีที่เกิดเรื่องได้แต่พร้อมจะตอบว่าก่อนเกิดเรื่องมันมีอะไรบ้างเพราะผมสนิทกับกำนันนกมาหลายปีสนิทเนี่ยคือเป็นเหมือนทำงานในพื้นที่ด้วยแล้วก็รู้จักกับกำนันนกในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่คนนึงต่างฝ่ายต่างให้เกียรติกันคล้ายกับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กที่เคารพนับถือกันส่วนที่บอกว่าผมเป็นหลานกำนันเนี่ยยืนยันไม่จริงไม่ใช่ถ้าย้อนกลับไปช่วงที่ผมมีครอบครัวแล้วก็มีเมียครอบครัวเนี่ยของเมียอยู่ที่ภาคเหนือเป็นคล้ายกับญาติห่างๆของกำนันแต่ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันแล้วตอนเกิดเรื่องนะคือนั่งดื่มสังสรรค์กันตามปกติช่วงนั้นประมาณ2 ทุ่มกว่าผมก็เห็นสารวัตรสิวเนี่ยเดินทางเข้ามาที่บ้านกำนันแล้วก็นั่งกินข้าวตามปกติมีบางช่วงบางตอนที่กำนันนกเดินเข้าไปพูดคุยบ้างแต่ยอมรับว่าตอนนั้นกำนันเมาแล้วการพูดคุยสีหน้าไม่พอใจเกี่ยวกับการสนทนากันระหว่างกำนันกับสารวัตรสิวดูจากสีหน้ากำนันเนี่ยดูออกแล้วสักพักหนึ่งกำนันลุกออกจากโต๊ะที่ร่วมสังสรรค์คือโต๊ะของสารวัตรสิวเนี่ยนะเดินกลับไปที่โต๊ะของตัวเองสีหน้าเนี่ยไม่พอใจชัดเจนตอนนั้นผมเลยตัดสินใจขอตัวกลับก่อนออกมาได้5นาทีก็เกิดเรื่องขึ้นเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเนี่ยเขารู้กันแล้วเยอะว่าผมได้อยู่แล้วตำแหน่งผมได้อยู่แล้วตอนหลังอ่ะเขามีท่าทีไม่พอใจแล้วเขาก็ย้ายกลับไปนั่งโต๊ะเขาอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงพี่น้องกันเหรอพี่ไปของกำนันเขาเนี่ยที่ว่าจับใจความได้คือแบบเหมือนกำนันแกน่าจะดื่มไปเยอะพอสมควรแล้วอะไรเนี้ยแล้วลูกน้องอ่ะเขาคงเห็นกำนันไม่พอใจอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องวิ่งเต้นตำแหน่งนี่ไม่ใช่อะไรเลยนะคะเขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะได้คือไม่จำเป็นจะต้องไปให้กำนันเนี่ยไปขอทางด้านของผู้บังคับบัญชาแต่น่าจะมีอาการเมาWe'll be right back.